ดาวพุธพักในราศีมิถุนดาวพุธเริ่มโคโจรพักถอยหลังในราศีมิถุนในวันที่18มิถุนายน2563และจะเริ่มเดินหน้าเป็นปกติอีกครั้งในวันที่12กร,รกฎาคม2563ดาวพุธท,ที่โคโจรพักถอยหลังจะส่งผลให้เรื่องของการตกลงเจรจาต่างๆเกิดการล่าช้าหยุดชะงักหรืออาจต้องกลับไปเริ่มต้นคุยกันใหม่อีกครั้ง ใครที่กำลังจะออกมือถือใหม่หรืออุปกรณ์สื่อสารใหม่ๆในช่วงนี้เลื่อนออกไปก่อนได้ก็ดีหรือใครที่กำลังคิดว่าจะนดัดหมายตกลงประชุมเจรจาคุณอาจเสียเวลาเปล่าเพราะคุยแล้วเรื่องที่คุยก็จะยังไม่คืบหน้านำซ้ำอาจจะยังผุดคุยเรื่องเก่าๆก,กลับมาฟื้นฝอยห,หาตะเข็บกันอีก มาดูกันเฉพาะราศีกันเลยดีกว่าว่าดาวพุธถอยในราศีมิถุนคราวนี้แต่ละลัคนาดได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างท่านที่เป็นชาวราศีมิถุนหรือมีลัคนาสถิตราศีมิถุนเรื่องเก่าๆจะทำให้เกิดการวิวาทบาดหมางญาติพี่น้องจะผิดคำพูดจนทำให้เกิดการประทักคารมกันแรงๆคุณเองก็เหมือนกันระยะนี้อย่ารับปากอะไรใครสุมสี่สุมห้า เพราะคุณเองก็จะทำไม่ได้อย่างที่พูดจะเสียคำพูดและเสียคนเอาง่ายๆรวมทั้งอย่าปากไวใจเร็ว